เริ่มต้นการสรุปทองคำประจำวันที่3เดือนตุลาคมนะครับจากฝั่งของขาบายขาบายถามว่าทองคำจะกลับตัวขึ้นได้แล้วหรือยังคำตอบคือยังไม่ได้และในวันนี้เขาจะยังไม่กลับไปเป็นหน้าบายอย่างแน่นอนตราบใดก็ตามที่ราคาทองคำไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปจนถึง 1,829.26 ถึง 1,833.71 นะครับถ้าหากว่าการขยับปรับตัวฟื้นขึ้นมาของราคาทองคำมันเริ่มขึ้นแล้วนะคุณนะอาจจะตอนคุณจบไลฟ์ก็ได้ทองก็เริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นแล้วอย่างไรต้องถามก่อนถ้าขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นจนสูงกว่า 1,833.71 ผมยังคงพูดเหมือนเดิมว่าชะตากรรมของทองคำจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้กับการลงไปทำโลใหม่นะพี่นะดังนั้นขาบายวันนี้เราจะต้องช่วยกันพนมมือและภาวนาหน่อยว่าให้ทองคำมันขึ้นมาเกิน 1833.71 ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,822.75 ห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 1,000 จุดด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ขาบายต้องช่วยกันภาวนานะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็คงจะต้องปล่อยไปตามยถากรรมแล้วพี่ทีนี้ต่อมาบางคนบอกว่าคุณครับพี่ติดบายครับพี่มีโอกาสจะลุ้นมีโอกาสจะหลุดได้ไหมคะติดบายจะมีคนอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกคือคนที่มีไม้บายสูงกว่า 1833.71 ตอนนี้ผมยังไม่เห็นกำลังบายนะดังนั้นนักทุนจะต้องถือรอแล้วก็โดนลากต่อไปนิดหนึ่งแล้วไอ้คำว่าโดนลากเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเผื่อด้วยนะพี่นะคือเราจะต้องพิจารณาเลยว่าถ้าฉันถือไม้บายต่อฉันโดนลากลงมาเนี่ยถ้าถึงด้านล่างนี่ก็ประมาณอีกประมาณสัก1,000จุดพอดีเลยรับกับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าเกิดว่ารับได้ก็แปลว่าถือได้ปล่อยให้ลากได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนรับความเสี่ยงตรงนั้นไม่ได้จริงๆอย่าไปปล่อยนะเพราะพื้นที่ในการลงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 จุดเลยครับนักทุนชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ติดบายแล้วยังอันตรายต่อมาคนที่ติดบายแต่ว่าไม่ค่อยจะอันตรายเท่าไหร่ครับคือคนที่มีไม้บายต่ำกว่าตัวเลข 1829.26 คนที่มีไม้บายต่ำกว่า 1829.26 ไม่ว่าใครก็ตามนะครับอย่างพี่นักทุนเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่นรินทร์ทิพย์บอกว่าติดบาย1824เหมือนกันขออย่างเดียวครับคนไหนที่ติดบายต่ำกว่า1829ฟังกับผมทางนี้นะถ้าราคาทองคำยังยืนเหนือ 1822.75 ได้โอกาสที่นักทุนจะลุ้นในการเคลียร์รีบาวกลับขึ้นไปแถวๆตรงนี้ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างครับต้องออกไม้แก้มั้ยครับไม่ต้องยังไม่ต้องออกไม้แก้จนกว่าทองจะหลุด 1822.75 คุณแต่ว่าตอนนี้มันชนแล้วนะคะเนี่ยมันชนแล้วแต่มันจะไม่หลุดครับแล้วก็ชนมา1 2 3แท่งแล้วยังไม่มีแท่งไหนหลุดอย่างแท้จริงคำว่าหลุดแท้จริงคือยังไงคะหลุดลงมาต่ำกว่า 1822.75 แล้วก็ปิดตัวต่ำกว่านั้นเลยหลังจากนั้นแท่งเทียนต่อไปในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเริ่มไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปได้แล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้แปลว่าอันนี้หลุดจริงครับพอหลุดจริงแล้วแล้วพี่ทำไงดีอะคะกับไม้บายตรงนี้เราก็ต้องมารอออกไม้แก้ที่บริเวณแถวๆโซนด้านล่างตรงนี้ครับแต่อย่าลืมนะโซนนี้อาจจะเป็นโซนแก้ไม้แต่มันไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าเขาจะต้องกลับตัวขึ้นตรงนี้จริงๆดังนั้นถ้าจะออกไม้แก้ผมมีโซนให้แต่ก็ต้องเผื่อใจเผื่อความเสี่ยงกันไว้นิดหนึ่งนะพี่นะโอเคไหมครับนักทุนครับอันนี้คือให้มุมมองกับขาบายเอาไว้ทีนี้บางคนถามต่อคุณครับพี่ยังไม่อยากถอนใจกับหน้าบายจริงๆขอนิดนึงนะจุดบายเนี่ยมีไหมถ้ามีในวันนี้นะพี่นะครับผมก็เหลือแค่3จุดตรงนี้แหละ 1822.75 1818.61 แล้วก็ 1812.17 ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่ๆนักทุนขาบายเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวนะครับขอเลข1หน่อยนะขอบคุณมากเลยโอ้นักทุนครับ750ท่านแล้วอยู่กับเราฝากนักทุนนะครับกดไลค์กดแชร์อีกสัก1รอบนะเอาให้ยอดไลค์เนี่ยเกิน300ไปเลยนะครับอีกแค่12คนเท่านั้นเองจาก700ท่านขอแค่12คนครับไม่ต้องขออะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วเอาแค่12คนเท่านี้แหละต่อมาสรุปประเด็นฝั่งของขาเซลล์ขาเซลล์บอกว่าคุณพี่ยังรันกำไรได้ต่อไหมเนี่ยขาเซลล์ครับก็ต้องเข้าใจแบบนี้ว่ากับผมได้เรียนแจ้งอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าถ้าคนไหนที่ถือและทำกำไรหน้าเซลล์อยู่นะถ้าวันนี้เราไม่ได้เห็นว่าทองจะย้อนกลับขึ้นมา1829หรือว่า1833แปลว่านักทุนยังถือไม้เซลล์ได้อย่างสบายใจเลยครับเพราะทองมันจะไม่กลับหน้าบายอย่างแน่นอนถ้าวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นมา1833จบประเด็นแรกประเด็นที่2คือบอกว่าคุณครับพี่เพิ่งจะเซลล์เมื่อกี้นี่เลยครับตรงไหนครับนี่
1819นิดๆโอ้โหโลเลยนะทั้งทุนนะถ้าไปเซลล์ตรงนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เนื่องจากว่าโครงสร้างขาเซลล์นั้นยังคงแข็งแกร่งมากๆเลยครับและการที่เขาไม่ได้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ผมก็ได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ช้าก็เร็ววันเวลาผ่านไปทองคําจะหลีกเลี่ยงชะตากรรมของตัวเองไม่ได้ในการลงไปพบเจอกับโลใหม่ดังนั้นต่อให้เราติดเซลล์อยู่ที่บริเวณตรงนี้ถ้าไม่ได้ย้อนกลับมานี่ก็แปลว่ารอได้และน่าจะสามารถลุ้นในการปิดกําไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือคนที่บอกว่าคุณครับพี่ไม่มีของเลยอะค่ะอยากจะเซลล์ตรงไหนดีคะโอ้วันนี้รอดีกว่าไหมพี่ถ้าไม่มีของเนี่ยจุดใจร้อนใช่ไหมถ้าเราจะเซลล์ตรงนี้เลยผมเองก็ไม่แนะนำเพราะผมมันไม่เข้าอยู่แล้วนะบริเวณแถวนี้แต่ถ้าใจร้อนเข้าเซลล์โดนลากต่ำๆเนี่ยก็650จุดโดนลากไกลๆก็จะประมาณสัก1,200จุดรับกับความเสี่ยงได้ไหมถ้ารับกับความเสี่ยงได้ว่าจะต้องโดนลากประมาณ1,200จุดคนไหนใจร้อนก็กดเซลล์กันไปเลยและก็ลุ้นปิดกําไรที่บริเวณโซนด้านล่างตรงนี้เพราะคิดว่าถ้าไม่ย้อนขึ้นมาตรงนี้ยังไงมันลงแน่ๆนะครับเงื่อนไขนี้จะเป็นเงื่อนไขประจําการเทรดทองคําสําหรับหน้าเซลล์ติดต่อกันมา7วันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับฝั่งของขาเซลล์ถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข2ด้วยนะครับทุกท่านขอเลข2หน่อยนะขอบคุณมากเลยครับผมคูเปราเทรดดิ้งชาเลนจ์ซีซั่น1นะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูเปรานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกำไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จำเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code เพื่อเข้าลิงก์ใน LINE กลุ่มเลยนะครับนักทุนครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักลงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 50,000 บาทรางวัลที่2 20,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ 5,000 บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับครับนักทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้นักทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีเทรดสดชนข่าวครับ LINE ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอยเทรดแบบ Breakout Trading นะครับถ้าเกิดว่ากราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอนJJ Go Signal 3ครับคุณเจี๊ยบเลยครับนักทุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนักทุนครับเทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปา Newsroom ครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องกับผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนักทุนไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ